ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาสอบถามนะครับนี่อดีตแชมป์โลกครับรัตนพลสวรพินนะครับซึ่งผมพบด้วยความบังเอิญนะครับสวัสดีครับรัตนพลสวัสดีครับผมแม่นี่เจ้าโบครับแม่นี่หลังจากที่เลิกลาจากมวยสากลนี่กี่ปีแล้วเนี่ยก็คือว่า10กว่าปีแล้วฮะ10กว่าปีก็ล่าสุดเราพลาดท่าปาชัยให้ใครนะจําได้มั้ยนะเพราะว่าผมมาชกมวยครับผมทรมานมากครับโดนน้ำหนักเยอะจาก58กิโลลดมาต่อย47กิโลครึ่งผมเคยชั่งน้ำหนักก็ผ่านมาครั้งที่41มาประกัน6ครั้งหลังผมก็ทรมานตัวเองมาตลอดแต่ไม่ไหวจริงๆก็เลยเลิกไม่ไหวจริงก็เลยมีปัญหาผมเลิกดีกว่าเลิกเลิกแล้วตอนนี้เรามาประกอบอาชีพอะไรอ่ะเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ถนนข้าวสารบางลำพูเมื่อก่อนเราขายอยู่แถวบางโพไม่ใช่เหรอแยกบางโพครับอ้าวแล้วทำไมถึงแต่ว่าบุญที่ผมไปบวชมานะบุญที่ผมไปบวชมาพามาขายที่ถนนข้าวสารนี่ครับอ๋อเราเลิกจากไอ้ขายสี่แยกแถวบางโพครับแล้วเราเลิกมาแล้วมาขายถนนข้าวสารครับแล้วเป็นไงขายดีขึ้นไหมเพราะว่าบุญพามาขายเลยแล้วใครแนะนำมาขายถนนข้าวสารเพราะบุญนะฮะบุญเพราะว่าหลวงปู่สุดพามาอ๋อเราบวชวัดไหนอ่ะวัดพระธรรมกายอยู่ปทุมธานีปทุมธานีครับก็เลยมาขายบะหมี่ที่ถนนข้าวสารผมบวชที่วัดธรรมกายมาผมจะฆ่าตัวตายนะที่ได้บอกว่าทำกายผมจะฆ่าตัวตายผมบวชแค่นิดเดียวพรุ่งนี้ผมศึกพรุ่งนี้จะศึกอะศึกมาผมจะใช้ไฟฟ้าช็อตตัวเองแต่ว่าหลวงพ่อธรรมชโยน่ะท่านเลยให้ลูกศิษย์มาตามหาท่านท่านเลยบอกว่าพระรัตนพลอยากรวยไหมถ้าอยากรวยให้บวชต่ออีกหนึ่งเดือนถ้าอยากรวยให้บวชต่ออีกหนึ่งเดือนถ้าไม่อยากรวยศึกไปแล้วเราบวชต่อไหมผมไม่ชอบเรื่องบวชแต่ว่าอยากรวยก็เลยอยู่ต่อตามที่ท่านบอกอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนครับแล้วก็ศึกออกมาแล้วจะคิดฆ่าตัวตายเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ว่าชีวิตผมเรื่องยาวนะฮะให้พิมพ์ไปดูฮะละครแชมป์ชีวิตจะเข้าใจก็ดูผมทั้งเรื่องแต่เอาคนอื่นแสดงแทนนะ อดีตผมเป็นคนโคราชแต่ทุกวันนี้ผมเป็นคนร้อยเอ็ดนะฮะทำไมผมเป็นคนร้อยเอ็ดนะให้ดูละครแชมป์ชีวิตจะเข้าใจทันทีครับแล้วก๋วยเตี๋ยวขายดีไหมก๋วยเตี๋ยววันนี้ยอมรับว่าขายดีมากครับผมเพราะว่าบุญที่ผมด้วยมาครับอ๋อหลังจากเราศึกมาที่วัดธรรมกายแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวขายดีเลยแล้วมีคนรู้จักไหมว่าเราคือรัตนพลเยอะครับเยอะครับเยอะอ้าวแล้วพอเขาเห็นเราปุ๊บเขามีความสงสารมีอะไรความเมตตากับเราไหมก็มีเพราะว่ามันก็พอดีจะทางตำรวจเศรษฐกิจเนี่ยผมก็จะไปหาทางเศรษฐกิจก็เพราะออกเขตลงมาแบบไม่ได้หมายคือพอขายเดียวพอออกเขตลงมาแบบไม่ได้หมายบ่อยขายไปก็คือแล้วจะไปหาหัวหน้าจราจรนะก็หัวหน้าจราจรดีไฟแดงผมเนี่ยหัวหน้าจราจรขายไปก็คือได้แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เทศกิจและก็ตำรวจด้วยที่เอื้อเฟื้อแล้วก็เรียกว่าบริการความสะดวกให้กับเรานะครับแล้วมีทุกวันนี้มีความสุขกับอย่างกับชีวิตของเราโบทุกวันนี้ผมมีความสุขแล้วก็ทุกตุ้นเดือนจะนุ่งขาวผมขาววัดทุกตุ้นเดือนครับจะคิดเรื่องบุญแล้วลูกเมียไปงานสบายดีไหมลูกเมียตอนนี้สบายดีครับสบายดีนะเรามีอะไรจะบอกน้องๆ นักมวยบ้างที่กำลังต่อยอยู่ในขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลมีอะไรจะบอกน้องๆบ้างก็ผมก็มันก็ไม่มีอะไรน้องๆก็คงแก่รู้ว่านักมวยนะเพราะว่าต่อยมวยว่าได้เงินเยอะนะก็ดูข่าวบัวขาวปอประมุขกับหัวหน้าค่ายเขาเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องเงินทองนะเราเพราะว่าเราเป็นหุ่นเชิดให้เขาเขาให้เท่าไหร่ก็เราก็ต้องเอาถ้าไม่เอาเขาไม่ให้เราต่อยไปดูข่าวพวกเขาแล้วกันนะไอ้คนค่าไป70ละมือได้30ไปทะเลาะกันเรื่องเงินทองมึงจะต่อยกับมึงเกี้ยกันอะไรเขาไม่ต่อยก็ต่อยไม่ได้นะจะมีอะไรจะบอกอะบอกอะบอกนักมวยสอนสอนน้องๆบ้างดีเราในฐานะเป็นนักมวยรุ่นพี่มีอะไรจะสอนสอนน้องๆบ้างผมอยากจะสอนน้องๆแต่ว่าอย่างว่าเชื่อบุญบุญใครทำไปได้ใครทำอะไรไว้นะก็กรรมก็ตามเขาเองน้องทำกรรมดีน้องทำบุญดีน้องก็จะได้ดีนี่แต่กับเขาทุกวันนี้เขาเรียกว่าแสวงแต่เรื่องบุญอย่างเดียวแล้วนะฮะได้บุญสบายใจละถ้าอยากรู้เรื่องบุญผมนะให้พิมพ์ไปดูว่าละครแชมป์ยุทธจะเข้าใจนะเป็นชีวิตผมล้วนนะถ้าผมดูละครเรื่องนี้ได้ผมดูแล้วผมร้องไห้ทุกครั้งทุกประวัติที่ผมเองโอเคครับขอบคุณมากครับสาธุนะนะครับนี่ก็คือรัตนพลสวรพินนะครับอดีตแชมป์โลกแชมป์กี่เส้นนะแชมป์โลก IPF กี่ได้ทั้งหมดกี่เส้น18
2สมัย18ครั้งป้องกันแชมป์18ครั้ง2สมัยครับนี่ครับเนี่ยนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับ